ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถยนต์คันหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องมีระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบส่งกำลังแต่หลักการจริงๆนั้นเกียร์จะเป็นตัวถ่ายทอดกำลังส่งไปยังล้อทั้งสองข้างเปลี่ยนความเร็วของตัวรถให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวรถสิ่งที่จะแจ้งเตือนเหล่านั้นสำหรับระบบส่งกำลังหรือระบบเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้จะมีอยู่หลายๆสาเหตุอย่างเช่นเกียร์ลื่นเข้าเกียร์ยากเกียร์ไม่ทำงานเกียร์มีเสียงดังผิดปกติเป็นต้นส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากความละเลยไม่หมั่นตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาให้ถูกวิธีซึ่งอาจส่งผลให้ระบบเกียร์และตัวรถของคุณเกิดความเสียหายได้ง่ายตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกมากมายนอกจากการตรวจสภาพรถโดยทั่วไปควรมีการเช็คสภาพต่างๆของเกียร์เพื่อดูว่าเกียร์ยังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่และหากชำรุดอย่างไรก็จะได้แก้ไขได้ทันทีนั่นเองพฤติกรรมต้องห้ามถ้าไม่อยากให้เกียร์พังไปมากกว่านี้คือ 1. เหยียบคันเร่งแรงๆบ่อยๆจะทำให้เกียร์พังได้ไวกว่าที่กำหนดถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ 2.ใส่เกียร์ว่างขนาดรถวิ่งถ้าคุณใส่เกียร์ว่างขนาดรถกำลังวิ่งอยู่จะส่งผลให้น้ำมันหล่อลื่นในเกียร์ลดลงจนขาดแรงดันทำให้เกิดความร้อนสูงและเกียร์พังในที่สุด 3. ใช้เกียร์ P ทั้งที่รถยังไม่นิ่งการกระทำเช่นนี้จะส่งผลกับระบบเกียร์โดยตรงเพราะชุดเกียร์ทำงานโดยการล็อกตัวเองอัตโนมัติจะส่งผลทำให้เกียร์พังได้วิธีดูแลเกียร์ไม่ให้เสียหายและยืดอายุการใช้งานเกียร์ 1. มันเช็คสภาพเกียร์อยู่สม่ำเสมอทั้งนี้เพราะหากเจอสิ่งผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 2. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยถนอมเกียร์ให้ใช้งานได้นานโดยดูตามคู่มือรถได้เลย 3. ไม่เร่งเครื่องแรงเมื่อทำการสตาร์ทรถจะทำให้ระบบเกียร์พังได้ง่ายและอาจลุกลามไปถึงระบบเครื่องยนต์เสียหายได้ด้วย 4. ไม่เร่งเครื่องแรงไม่เหยียบคันเร่งหนักเพราะอาจทำให้เกียร์กระชากและเกิดความเสียหายได้และ 5. ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขับขี่รถของคุณและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ